ประชุมนะคะในส่วนของภาพรวมและกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่29พฤศจิกายน2554นะคะแนวโน้มเซตของเราในวันนี้เนี่ยมองว่าน่าจะมีความผันผวนทางบวกได้ต่อแต่ว่าเรามองอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดมากขึ้นนะคะหลังจากที่เมื่อวานดีดตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีปัจจัยที่สนับสนุนการดีดตัวของตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้ของวิกฤตทางยูโรโซนนะคะซึ่งตอนนี้เป็นน่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่นักลงทุนให้น้ำหนักหรือว่าจับตามองมากที่สุดนะคะข่าวคราวที่เข้ามาเมื่อวานนี้ในช่วงเช้าเป็นเรื่องของการเจรจากันระหว่าง IMF แล้วก็ตัวอิตาลีนะคะเกี่ยวกับให้ช่วยความช่วยเหลือทางด้านการเงินจาก IMF นะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนทาง IMF ออกมาปฏิเสธในเวลาต่อมานะคะว่าไม่มีการดิสคัสกันในเรื่องดังกล่าวนะคะอย่างไรก็ตามตลาดยังคงเซนติเมนต์ในเชิงบวกได้ต่อจากความคาดหวังว่าจะมีการแก้ไขวิกฤตตัวหนี้ยูโรโซนได้นะคะจากข่าวที่ว่าทางเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยกำลังจะมีการสำรวจวิธีการในการประสานงานของนโยบายการคลังของประเทศสมาชิกยูโรโซนให้มีความเข้มแข็งแล้วก็แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความเป็นรูปธรรมใดๆออกมานะคะเป็นความคาดหวังของนักลงทุนในตลาดนะคะส่วนหนึ่งที่คาดหวังกันก็คือเรื่องของการกำหนดอำนาจในการปฏิเสธตัวงบประมาณของประเทศสมาชิกยูโรโซนนะคะที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของ EU นะคะซึ่งการวิธีการดำเนินการดังกล่าวเรามองว่าถ้าทำได้มันก็จะเป็นผลในเชิงบวกแต่ว่าเรามองว่าโอกาสที่จะทำได้เนี่ยน่าจะค่อนข้างได้ยากนะคะเพราะว่าในมีประเทศสมาชิกอยู่หลายประเทศนะคะแล้วก็มีปัญหาทางด้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะการเข้าไปแทรกแซงเรื่องของการดำเนินนโยบายทางด้านการเงินการคลังก็อาจจะไม่ได้ทำได้ง่ายมากนักนะคะก็ขึ้นอยู่กับวิธีการแล้วก็ระยะเวลาในการดำเนินการด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่านักลงทุนน่าจะอาศัยเป็นข่าวในเชิงบวกเข้ามากระตุ้นตัวการฟื้นตัวของตลาดหลังจากที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยถูกกดดันด้วยปัจจัยดังกล่าวมาค่อนข้างนานนะคะทำให้ร่วงหล่นลงไปเยอะมากซึ่งก็เป็นการหาข่าวในเชิงบวกเข้ามาเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นนะคะเราก็มองว่าการดีดตัวขึ้นมาของดาวโจนส์เมื่อวานนี้ที่ปิดไป209บวกไป291จุดนะคะมาอยู่ที่ 11,523 จุดนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆก็ฟื้นตัวขึ้นได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะราคาน้ำมันดิบเมื่อวานนี้ที่ NYMEX ปิดบวกไป 1.44 เหรียญนะคะกลับมาที่ 98.21 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะดูเหมือนเซนติเมนต์ทั้งหมดเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นในเชิงบวกแต่เรามองเป็นเพียงระยะสั้นเพราะว่ายังไม่เห็นเรื่องของการแก้หนี้ยุโรปอย่างเป็นรูปธรรมที่จะสามารถคลี่คลายตัวปัญหาได้ในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นการปรับขึ้นอาจจะดูไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะคะเซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยเมื่อวานดีดตัวขึ้นมากก็จริงแต่ว่าวอลลุ่มยังไม่ได้หนาแน่นมากนะคะแล้วก็ถ้ามองในแง่กระแสฟันโฟลว์เองเนี่ยต่างชาติยังคงอยู่ข้างขายอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ช็อตในตัวอนุพันธ์ด้วยนะคะสำหรับตัวเซต50อินเด็กซ์ฟิวเจอร์สก็ยังไม่สะท้อนภาพความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่จะกลับเข้ามาเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นกรอบการปรับขึ้นของเซตเรามองค่อนข้างจำกัดนะคะถ้าผ่าน987ไปได้ในวันนี้ก็มองว่าน่าจะยังคงติดแถวพันจุดไม่น่าที่จะเบรกไปได้ง่ายๆนะคะจนกว่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้หนี้ของวิกฤตยูโรโซนซึ่งเป็นปัจจัยที่เราให้น้ำหนักมากสุดในตอนนี้นะคะเรื่องการติดตามความคืบหน้าก็คงยังคงต้องตามต่อนะคะล่าสุดมีข่าวเรื่องของ Fitch Rating ที่ได้ปรับโน้มแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือที่ AAA ของสหรัฐลงสู่แนวโน้มในเชิงลบนะคะข่าวดังกล่าวเนี่ยออกมาหลังการปิดตลาดของตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าถ้าพิจารณาจากดาวโจนส์ฟิวเจอร์ในช่วงเช้าที่ลบไปเพียง20กว่าจุดเนี่ยมองว่าไม่ได้สะท้อนภาพในเชิงลบจากข่าวดังกล่าวมากนะคะส่วนหนึ่งคือนักลงทุนมองว่ามีการแฟกเตอร์อินเข้าไปในราคาแล้วตั้งแต่ตัวrating AAA ของสหรัฐถูกปรับลดลงไป1ขั้นในช่วงก่อนหน้านี้จากเรื่องเกี่ยวกับความไม่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของเพดานหนี้ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นมองว่านักลงทุนแฟกเตอร์อินไประดับนึงแล้วนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ควรที่จะติดตามความคืบหน้าของปัจจัยภายนอกให้ใกล้ชิดเพราะว่าดูยังมีความไม่แน่นอนอยู่มากนะคะความผันผวนที่มากเนี่ยจะทำให้ตลาดเนี่ยดูไม่แข็งแรงนะคะการดีดตัวขึ้นเรายังมองเน้นการเก็งกำไรแบบทยอยขายในช่วงดีดตัวต่อไปนะคะซึ่งหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราคงตัว CPF นะคะสมบูรณ์ Advanced Technology Tisco ไว้นะคะวันนี้ให้ขายทยอยขายทำกำไรตัวโรงพยาบาลกรุงเทพไปนะคะ
ปรับเข้ามา1ตัวคือไทยคมนะคะแนะนำเข้ามา Trading Fair Value 13.70 นะคะตัวนี้เราคาดการเรื่องของการฟื้นตัวของผลประกอบการดีขึ้นเป็นลำดับในทุกไตรมาสนะคะระยะสั้นมองแนวต้าน11 บาทถึง 11.30 บาทแนวรับอยู่ที่10.20 บาทแล้วก็คัทลอสที่10 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ